ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมหานี้เลยคุณนกลนิดาจากนกไทยนะฮะมาร่วมทำกิจกรรมในการรับโทรศัพท์นะฮะช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์พี่นกสวัสดีค่ะวันนี้สวยเลยนะเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่มีความภูมิใจมากเลยได้มาร่วมช่วยในเรื่องมูลนิธิปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะเรียกได้ว่าแบบวันนี้ทุกคนต่างอิ่มเอมใจเพราะว่าได้มาช่วยคือเป็นการร่วมบุญนะคะมาร่วมรับโทรศัพท์แล้วก็มาร่วมบริจาคนกไทยก็มาร่วมบริจาคด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ทุกส่วนที่ได้มานี้ก็คือว่าเราไปช่วยนะคะเด็กปัญญาอ่อนในประเทศไทยนะคะมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่สามารถมีโอกาสได้มากกว่าใครๆแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคนละเล็กน้อยถ้ามีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็แล้วแต่ที่เราจะ อยากช่วยออกไปนะคะก็มีความรู้สึกดีใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เงินจากที่เราทำงานขายของบางทีเราก็แบ่งบางส่วนที่มาร่วมด้วยช่วยกับมูลนิธิปัญญาอ่อนนะคะค่ะสำหรับแฟนๆที่ดูในรายการของเราสามารถช่วยเหลือมูลนิธิปัญญาอ่อนนี้ได้นะฮะได้ค่ะก็ยังขอให้พี่นกขอกล่าวก็คือว่าถ้าเกิดใครที่เห็นคลิปอะไรนี้ก็สามารถบริจาคเข้ามานะคะตามที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างแล้วก็เลขที่บัญชีนะคะเพราะว่ามูลนิธินี้นะคะก็คือต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าปัจจุบันอย่างที่ทราบกันว่าสภาวะเศรษฐกิจนะคะทำให้ผู้บริจาค ก็ลดน้อยลงแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าได้ดูคลิปนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็บริจาคตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะคะเพื่อช่วยกันนะคะได้เลยพูดถึงในส่วนของนกไทยบ้างนะฮะได้ทำกิจกรรมในการนำของนะถุงยางชีพหรืออุปกรณ์ของใจเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเลยนะฮะและสามารถติดตามช่องนกไทยได้เลยตรงนี้อ๋อค่ะก็นกนะคะนกไทยเนี่ยก็คือตัวนกเองเนี่ยได้ตั้งใจแล้วว่านับจากนี้ไปจะช่วยคืนให้กับสังคมหรือว่าชาวบ้านที่ยากจนหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับความเป็นอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแจ้งมาแล้วก็พยายามช่วยออกไปนะคะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องน้ำดื่มแปรงสีฟันยาสีฟันข้าวของเครื่องใช้ละค่ะในชีวิตประจำวันก็นำไปแพ็คแล้วก็ไปนำไปส่งถึงมือของชาวบ้านเลยนะคะชาวบ้านเลยค่ะไม่ว่าทางที่ไหนที่ว่าเรียกร้องหรือต้องการมาก็สามารถทำเรื่องแล้วก็นกก็จะทางทีมงานนกก็จะพิจารณานะคะก็ช่วยกันไปนะคะไม่ว่าที่ไหนนะคะในป่าในเขาในถ้ำสามารถไปได้หมดนะคะก็สามารถติดตามนกช่องทางไหนได้บ้างได้ค่ะก็ลองก็สามารถติดตามนกไทยได้ที่นกไทย Channel นะคะก็เป็นจะได้รู้จักว่านกไทยคืออะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่นกมากขอบคุณค่ะ